สบายีนักเรียนสันมอสีมุทุกทุกคนมากพออาจารย์ปากอีกครั้งในการสอนที่สร้างภาษาเราเนาะมื้อนี้อาจารย์จะพาบทนั้นไปสืบต่ออยู่ในบทที่5ก่อนที่จะไปบทที่5นั้นเอามาทวนคืนบทที่เก่ากันเสียก่อนจัก1ขอแล้วเนาะสปป.ลาวเฮาได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเนาะในวันที่เดือนปีใดเนาะได้หลายคนก็จะสามารถตอบได้เร็วฉะนั้นเราจะมาช่วยกันสปป.ลาวเฮาได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในวันที่23กรกฎาคมปีค.ศ.1997เนาะนี่มีสำหรับบทเรียนเก่าของพวกเราเอาไปสืบต่อเนาะอยู่ในบทใหม่กันเลยบทที่5การปฏิบัติวิทยาศาสตร์เทคนิคข้อที่1ความหมายของวิทยาศาสตร์เทคนิคข้อที่1จำ1ความหมายของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้ที่ได้จากการสังเกตการศึกษาค้นคว้าจากสิ่งที่ปรากฏในธรรมศาสตร์แต่สังคมเรียกจัดเขาให้เป็นระบบระเบียบตามหลักการและเหตุผลข้อที่1จำ2ความหมายของเทคนิคเทคนิคหมายถึงอุปกรณ์กลไกของเครื่องกลจักรบวกกับวิธีการดำเนินงานที่ติดพันกับเครื่องกลจักรหรือศิลปะวิธีการเฉพาะของเครื่องกลจักรนั้นๆข้อที่2การพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ข้อที่2จำ1การกำเนิดวิทยาศาสตร์การค้นคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ทำอีทเริ่มต้นมาจากการเกิดความสงสัยและอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ในความเป็นไปของธรรมชาติเช่นในวันหนึ่งมีกลางเว้นกลางคืนมีแดดหรือมีฝนตกและอื่นๆจากความสงสัยนั้นมนุษย์จึงพยายามค้นคิดเพื่อสอบแสวงหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งนั้นให้ได้สรุปแล้วว่าจุดกำเนิดวิทยาศาสตร์วิทยาการต่างๆมาจากสัญชาตญาณของความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์จึงเฮ็ดให้มนุษย์พยายามแสวงหาคำตอบในสิ่งที่อยากรู้นั้นปัญหานี้ได้นำไปสู่การค้นหาเพื่อให้ได้คำตอบจนเป็นทีพอใจและยอมรับได้ว่าชัดเจนเป็นระบบและมีการจัดให้เป็นหมวดหมู่อย่างมีระบบระเบียบกลุ่มความรู้เหล่านี้รวมเข้ากันเอิ้นว่าวิทยาศาสตร์ข้อที่1หน่อยการปฏิบัติวิทยาศาสตร์การปฏิบัติวิทยาศาสตร์กำเนิดเกิดขึ้นทำอีทในศตวรรษที่16-57นักประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์เหตุผลก็เพราะว่าเป็นการค้นคิดที่เด่นที่สุดเฮ็ดให้สังคมโลกของเฮานี่มีการพัฒนาไปอย่างว่องไวและหลุดพ้นจากสิ่งที่งมงายล่าสมัยเหตุผลที่พ่ายเกิดการปฏิวัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคในศตวรรษที่16-57มาจากบรรดาปัจจัยดังต่อไปนี้1การหูจักคิดและหูจักวิจารณ์ของปัญญาชนในยุคเหตุผลนิยมการค้นพบวิธีการพิมพ์ได้เฮ็ดให้ผลงานการค้นคิดของมนุษย์ได้ถูกพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ในรูปแบบของกลุ่มตำราทางวิทยาการและอื่นการหันไปศึกษาอารยธรรมทางภาคตะวันออกคืนใหม่ของชาวเอลฟ์การขยายตัวของการค้าและการค้นพบดินแดนใหม่มีผลให้เกิดมีการส่งเสริมให้มนุษย์มีการค้นพบทฤษฎีและกรรมวิธีการผลิตใหม่ๆเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตข้อที่2น้อยการผลิตสารด้านเทคนิคผลงานของการผลิตสารด้านเทคนิคที่สำคัญในยุคสมัยนี้ได้แก่การผลิตเครื่องจักรไอน้ำเข้าติดตั้งใส่รถเป็นขังทับอิฐในปีค.ศ. 1681เอื้อนว่ารถแล่นด้วยไอน้ำทับอิฐที่ประดิษฐ์โดยเฟดดินานเวอร์บีแลบการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำโดยโทมัสนิวคอเมนในปีค.ศ. 1765และเจมส์วอสชาวสกอตแลนด์ได้ดัดแปลงด้านเทคนิคเครื่องจักรไอน้ำของนิวคอเมนให้มีประสิทธิภาพเขาในการล้อมเหล็กและตำแผ่นได้สำเร็จในปีค.ศ. 1786การผลิตเครื่องกลจักรเขาได้การตำแผ่นเริ่มต้นทำอิฐโดยเมนจอห์นเคเนาะประดิษฐ์กี่กระตุกในปีค.ศ. 1733เจมส์ฮักลิฟเนาะได้ประดิษฐ์เครื่องจักรปั้นได้ชื่อว่าสปินนิกเจนนี่ในปีค.ศ. 1761จากนั้นต่อมามีผลงานการประดิษฐ์ของนักคนขั้วอีกหลายๆฐานเนาะที่สวยในการพัฒนาอุตสาหกรรมตำแผ่นได้ขยายตัวมาจนถึงทุกวันนี้